ก็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยนะอย่าถือว่าเป็นการแถลงอะไรนะครับก็คุยกันเรื่องสถานการณ์ค่าเงินนะฮะอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยแข็งขึ้นค่อนข้างมากนะครับเมื่อเทียบกับเงินสกุล US ดอลลาร์นะครับมันก็มีหลายเหตุการณ์นะครับที่ทำให้เกิดการแข่งค่าของเงินบาทนะครับก็ขอทบทวนสักนิดละกันนะครับว่าคือตั้งแต่ปลายปีก่อนหน้านี้เนี่ยฮะก่อนปีที่แล้วเนี่ยเราคาดว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าพอมาปีที่แล้วเนี่ยก็เฟดก็กลับทิศทางนะครับว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแทนนะครับซึ่งก็คงจะลดต่อเนื่องด้วยนะครับก็ทำให้เซนติเมนต์ในตลาดเนี่ยก็คาดว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนลงนะครับซึ่งก็มีแนวโน้ม เป็นอย่างนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนอีกหลายเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเช่นในกรณีของไทยเองนะครับในแง่ของเรื่องการเมืองนะฮะในช่วงต้นๆปีจนถึงเรื่องเลือกตั้งนะครับก็ยังมีเรื่องความไม่แน่นอนทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยก็อาจจะมีการอ่อนค่าลงชั่วคราวในระหว่างนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอเฟดมีความชัดเจนในการลดดอกเบี้ยติดต่อเนื่องกัน3ครั้งนะครับก็ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยอ่อนลงไอ้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนลงนะครับแล้วค่าเงินบาทก็แข็งขึ้นนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็อาจจะแข็งจากเรื่องอื่นด้วยนะครับเช่น เรื่องที่เราทราบกันอยู่แล้วก็คือการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด ที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีเรื่องของสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอีกนะครับซึ่งก็หมายความว่าจีนเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถทำให้ค่าเงินตัวเองอ่อนได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอ่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเอาเปรียบทางด้านการค้านะครับค่าเงินของจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่อาจจะไม่ได้อ่อนลงเหมือนที่ผ่านมานะครับซึ่งมันก็เป็นตัวนำให้ค่าเงินในภูมิภาคเนี่ยมีแนวโน้มที่แข็งขึ้นนะครับส่วนไทยเราเองนะครับเราก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย2ครั้งนะครับช่วงที่ลดเนี่ยก็เป็นประเด็นที่สำคัญมาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจนะครับที่เห็นว่ามีการชะลอตัวกว่าที่คาดไว้นะครับทั้ง2ครั้งนะครับแล้วครั้งที่2เนี่ยเป็นการลดที่คิดว่าหลังจากเห็นตัวเลขแล้วเนี่ยเราก็รีบดำเนินการนะครับก่อนที่ตัวเลขของ Q3 ของสภาพัฒน์จะออกนะครับก็อันนี้ก็เป็นการลดไปล่วงหน้านะฮะแต่ว่าการลดดอกเบี้ย2ครั้งเนี่ยมันก็ทำให้บาทเนี่ยอาจจะชะลอการแข่งค่านะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้บาทอ่อนค่าลงในระยะต่อหลังจากนั้นนะครับเพราะมันก็มีเรื่องอื่นอีกนะครับเช่น เรื่องของ FDI นะครับที่ เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในปีที่แล้วถ้าเราดูชาร์ตทางขวามือเนี่ยจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับจนอันนี้อาจจะถึงพฤศจิกายนนะฮะของปีที่แล้วเนี่ยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 32,700 ล้านนะครับแล้วก็มี FDI เข้ามา 9.3 พันล้านนะครับก็อันนี้ก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็เข้ามาเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับไม่ได้ทยอยเข้ามาแต่ว่าถ้าเกิดเรามีใครบอกว่ามีการเก็งกำไรในพวกตราสารหนี้พวกหุ้นอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะปีที่แล้วไม่ได้ที่บาทแข็งไม่ได้เกิดจากเรื่องนี้นะครับเพราะว่าสุทธิแล้วเนี่ยเป็นการไหลออกของต่างชาติที่มาลงทุนในหุ้นแล้วก็มาลงทุนในพันธบัตรนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าโดยรวมแล้วประมาณ 4.4 พันล้านเหรียญ นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องดูว่ามันเป็นเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะครับไม่ได้เป็นการเก็งกำไรที่ทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยมันแข็งขึ้นในปีที่แล้วนะครับมันเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในเรื่องนี้เนี่ยที่ผ่านมา
เราก็มีการเข้าไปซื้อดอลลาร์นะครับหรือที่เรียกว่าทำอินเตอร์เวนชั่นเพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราดูตามชาร์ตนะครับทางซ้ายมือก่อนนะครับเงินสำรองระหว่างประเทศเราเพิ่มขึ้นนะครับค่อนข้างต่อเนื่องนะฮะอันนี้ก็หมายความว่าเราเข้าไปซื้อดอลลาร์นะครับแต่ถ้าเกิดดู5ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2015ถึง2019เนี่ยเราซื้อมาถึง 81,000 ถึงเข้าใจว่าประมาณ 80,000 ล้านนะครับ 80,000 ล้านเหรียญนะครับซึ่งก็ประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับของดุลบัญชีเดินสะพัดนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับที่เราชะลอการแข็งค่าของค่าเงินบาทนะครับแต่ว่ามันก็มีปัจจัยอื่นนะครับเช่นมันมีปัจจัยที่ทำให้ที่เกิดในต่างประเทศนะครับเช่นดอลลาร์อ่อนหรือเงินสกุลสำคัญอ่อนลงเนี่ยบางทีมันไม่เกี่ยวกับเรื่องของโฟลว์ของเงินที่เข้ามาในประเทศไทยนะฮะมันเป็นเรื่องของการตั้งราคาเลยนะครับว่าการตั้งราคาของตาแลกเปลี่ยนเนี่ยบางทีโฟลว์นิดเดียวนะฮะอาจจะทำให้ค่าเงินเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้เยอะนะครับถ้าเกิดทุกคนหรือผู้ลงทุนคิดไปในทิศทางที่จะเป็นเช่นนั้นนะที่เรียกว่าเป็นพวกเซลฟ์ฟูลฟิลลิ่งนะครับเหมือนกับว่าสมมติเราคิดว่าของเนี่ยมันจะขึ้นราคานะครับแล้วก็ไปตั้งเลยถ้ามีคนซื้อนะครับเพิ่มราคาขึ้นมันก็ไปเลยนะฮะโดยที่อาจจะยังไม่มีโฟลว์ไม่มีการซื้อขายจริงๆเลยก็ได้เช่นในตลาดหุ้นเราก็เห็นนะครับบางครั้งเนี่ยโฟลว์น้อยแต่ว่าหุ้นทำไมดัชนี move เยอะนะครับมันก็เป็นเรื่องของสินทรัพย์ทางการเงินมันจะมีลักษณะพิเศษประเภทนี้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปว่าเราไม่ได้ดิ้นนอนใจนะครับมีการเข้าไปดูแลนะครับแล้วก็เราก็มีวิธีอื่นนะครับที่เข้าไปดูแลนอกจากเข้าไปซื้อเงินดอลลาร์นะครับก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับก็มีการคุมการเก็งกำไรของ non-resident นะครับให้มีความเข้มงวดขึ้นนะครับก็คงขอไม่ย้อนไปนะครับว่ามีมาตรการอะไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับ resident หรือคนไทยเองเนี่ยแล้วก็ผ่อนคลายคือสรุปว่าเราเข้มกับ non-resident มากขึ้นเราผ่อนคลายกับ resident มากขึ้นนะครับคือถ้าเกิด resident จะมาเก็งกำไรเนี่ยเราจะมีมาตรการนะครับที่เข้มขึ้นแต่ว่าถ้าคนไทยอยากไปลงทุนอยากไปเก็บเงินไว้ในต่างประเทศเราก็ผ่อนคลายเรื่องนี้อย่างที่ได้มีการประกาศไปนะครับในช่วงปลายปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยลดแรงกดดันนะครับต่อค่าเงินนะครับที่เราได้ทำมาซึ่งมาตรการพวกนี้ก็คงจะต้องใช้เวลานะครับพอสมควรแต่ว่าถ้าเราไปดูหลายประเทศนะครับว่าอาจจะมีคำถามว่าหลายประเทศเนี่ยมีการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดมากกว่าเราอีกนะครับทำไมค่าเงินเขาไม่แข็งเท่าเรานะฮะอันนี้เราก็เข้าไปดูนะครับทั้งไต้หวันเกาหลีนะครับมีอย่างไต้หวันเนี่ยเกินดุลบัญชีเดินสะพัด 13.3% จึงของ GDP นะครับเกาหลีเนี่ยประมาณ 5.2ของไทยประมาณ 8% กว่านะครับคือ2ประเทศเนี่ยประการแรกเนี่ยเรื่องการให้ผู้ส่งออกนำเงินกลับเนี่ยเขาไม่มีแล้วนะครับเท่าไหร่ก็ไม่ต้องเอากลับมานะครับประการที่2ก็คือว่าเขาจะสนับสนุนให้คนในประเทศเขาเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับคือที่เราพูดกันง่ายๆคือการรีไซเคิลเงินที่ไหลเข้าให้ไหลออกไปนะครับเช่นพวกกองทุนระยะยาวกองทุนบำเหน็จบำนาญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกันชีวิตนะครับพวกประเทศเหล่านี้เนี่ยสนับสนุนแล้วก็ผ่อนคลายทางด้านกฎเกณฑ์ให้กลุ่มพวกนี้เนี่ยซึ่งเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยนำเงินออกไปลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงเพื่อเพิ่มผลตอบแทนนะครับ
มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็หมายความว่าแม้ว่าเงินเข้าไหลเข้ามาเยอะเงินที่ออกไปก็เยอะนะครับมีการสนับสนุนเรื่องของ FDI นะครับแต่ว่าสำหรับประเทศไทยใน FDI เนี่ยเราไม่ได้มีข้อจำกัดแล้วนะครับคนไทยนักลงทุนไทยก็สามารถไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดในขณะนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของพอร์ตโฟลิโอเรื่องของหุ้นต่างๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มเปิดนะครับให้ไปลงทุนได้มากขึ้นแล้วก็จะมากขึ้นต่อไปนะครับในอนาคตซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับก็คือว่าผู้ส่งออกไม่จำเป็นต้องนำเงินกลับเข้ามาสำหรับประเทศเหล่านี้แล้วก็เร่งให้คนในประเทศเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะกองทุนระยะยาวเนี่ยไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นสำหรับไทยนะครับก็อาจจะมีเกณฑ์หรือสัดส่วนอะไรที่อาจจะยังไม่ทำให้การไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยไม่สะดวกเท่ากับประเทศเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะดำเนินการนะครับให้มีความสะดวกมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศนะครับให้ผ่อนคลายกฎเกณฑ์อะไรพวกนี้ให้มากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของผู้กำกับดูแลทางด้านกองทุนระยะยาวนะครับแต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้วก็ FIF ก็ไปลงทุนตั้งเยอะทำไม เรามันไม่ได้ช่วยให้ค่าเงินอ่อนเหรอนะฮะอันนี้ก็คือว่าถ้าไปลงทุนแล้วมีการประกันความเสี่ยงนะครับพวก FIF ส่วนใหญ่เนี่ยไปลงทุนแล้วมีการทำ hedging หรือประกันความเสี่ยงอันนี้เท่ากับว่าไม่มีผลต่อค่าเงินนะถ้าเมื่อ hedging 100% เนี่ยก็หมายความว่าเสมือนกับไม่มีเงินออกไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะสนับสนุนให้พวกเหล่านี้เนี่ยสามารถ unhedge ได้นะครับถ้าเห็นว่าเหมาะสมซึ่งขณะนี้เขาก็ทำได้อยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากว่าเขาอาจจะมองทิศทางของค่าเงินว่าอาจจะแข็งขึ้นนะครับเขาก็เลยเฮดเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนแต่ขณะนี้เนี่ยค่าเงินบาทมันมูฟได้2ทางมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยการเฮดก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเฮดทั้งหมดหรือว่าอาจจะเฮดน้อยลงได้นะครับเพราะว่ามันก็มีความเสี่ยงทั้ง2ทางนะฮะแล้วก็สำหรับประเทศเหล่านี้เนี่ยที่ออกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้เฮดนะครับเขาก็ไปลงทุนระยะยาวเพราะเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยถ้าไปเฮดเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงมากนะครับแล้วก็การลงทุนของพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ที่อาจจะไม่ได้มีสภาพคล่องสูงนักนะครับเป็นทรัพย์ระยะยาวเช่นบางกลุ่มอาจจะไปลงอสังหาไปลงหุ้นนะครับซึ่งก็จะไม่ตามธรรมดาเขาก็จะไม่เฮดกันนะไปลงทุนพวกนี้นะครับซึ่ง อันนี้ก็จะช่วยนะครับให้ค่าเงินเนี่ยไม่ได้แข็งนักนะครับถ้าไปรีไซเคิลออกไปลักษณะนั้น อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้นนะครับครับอันนี้ก็มาถึง key takeaway นะครับก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยก็คือว่าปัญหาค่าเงินแข็งในปีที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัญหา fundamental นะครับไม่ได้เป็นการเก็งกำไรนะฮะไม่ได้เป็นว่า non-resident หรือว่าต่างชาติเอามาเก็งกำไรค่าเงินบาททำให้ค่าเงินแข็งเพราะว่าเราก็ออกมาตรการที่มาดูแลพวกนี้นะครับแล้วก็มาตรการเหล่านี้เนี่ยถ้าเราปีนี้เราเห็นว่ามี non-resident เนี่ยจะเข้ามาเก็งกำไรเนี่ยเราก็อาจจะต้องออกมาตรการเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็มีความพร้อมในขณะนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าการดูแลค่าเงินเนี่ยแบงก์ชาติก็ดูแลต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการประสานกับทางภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคเอกชนในเรื่องนี้เป็นประจำนะครับไม่ได้ทำคนเดียวนะฮะมีการนำเสนอมาตรการต่างๆให้ภาครัฐนะครับมีการคุยกับภาคเอกชนว่าเราภาคเอกชนเนี่ยควรจะดำเนินการอย่างไรในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงด้านค่าเงินนะครับมีการให้ความรู้นะครับมีการอบรมนะฮะมีการเพิ่มเครื่องมือให้กับภาคเอกชนนะครับ
แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ให้ทางผู้ที่ให้บริการทางด้านการเงินเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือกับผู้ประกอบการนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนได้มากขึ้นนะครับแต่ขณะนี้เราก็ยังไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแบงก์ชาติเนี่ยมันเป็นเหมือนประตูสุดท้ายในการดูแลค่าเงินนะครับคือประตูแรกเนี่ยจริงๆอ่ะอยู่กับเอกชนประตูที่สองอยู่กับราชการนะครับแล้วถ้าเกิดทั้งสองคนเนี่ยร่วมมือกันนะครับแบงก์ชาติก็เบาหน่อยนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องไปดูแลมากเพราะว่าพวกเด็กก็จะจัดการบริหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราร่วมมือกันทั้ง3กลุ่มนะฮะอันเนี้ยก็จะช่วยเหลือเรื่องของค่าเงินนะครับที่ขณะนี้คนว่าแข็งไปนะครับได้ตรงจุดนะครับแล้วก็ได้มีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับแล้วมันมีเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับอย่างที่ทราบกันนะฮะการลงทุนในประเทศต่ำนะครับแล้วก็เป็นการลงทุนของภาครัฐขณะนี้ก็คาดว่าน่าจะขยับได้เพราะว่าทางงบประมาณผ่านวุฒิสภาเนี่ยนะครับซึ่งก็คงเร็วๆนี้นะครับก็จะเริ่มมีการเบิกถอนใช้ในโครงการขนาดใหญ่ได้มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกประการนึงเนี่ยก็คือว่าปัญหาเชิงโครงสร้างคนที่แก้เนี่ยก็คือจะต้องร่วมมือกันนะครับภาครัฐเอกชนนะฮะแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่จะช่วยลดการเกินดุลชีพจรสัมพัทธ์ที่มันต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานนะครับแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องการลดการขาดดุลจะเป็นการเกินดุลจะเป็นขาดดุลเลยนะฮะก็คือว่าอาจจะลดจากเกินดุลลงบางส่วนแล้วก็มีการรีไซเคิลเงินออกไปข้างนอกนะครับให้เกิดความสมดุลอันนี้ก็จะช่วยทำให้ค่าเงินของเราเนี่ยก็อาจจะเคลื่อนไหวนะครับใกล้เคียงกับภูมิภาคมากขึ้นไม่ได้นำคนอื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปสังเกตดีๆนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนไปเนี่ยว่าหลังจากช่วงปลายปีที่ค่าเงินอาจจะแข็งขึ้นเร็วช่วงเป็นช่วงปิดตลาดพอดีแล้วตัวปริมาณธุรกรรมเนี่ยมันน้อยมากนะครับแล้วก็มีอาจจะมีบางคนหรือเป็น non resident เนี่ยมาขายซึ่งถ้าเราทราบนะครับว่าวันที่31ธันวาเนี่ยตลาดต่างประเทศเปิดนะครับค่าเงินจะลงเร็วในจะแข็งขึ้นเร็วในขนาดนั้นแต่ว่าพอเปิดขึ้นมาเนี่ยเมื่อมีธุรกรรมในประเทศเข้ามาเนี่ยความสมดุลก็กลับมันก็ทำให้ค่าเงินขึ้นมาอยู่เหนือ30บาทกว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแต่ถ้าเราไปดูประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าเงินประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจะแข็งขึ้นกว่าเราเยอะเลยนะครับในช่วงประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าบาทเนี่ยเริ่มที่จะเคลื่อนไหว อยู่กับกลุ่มของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จะแข็งหรือทรงตัวนะครับมากกว่าของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากมาสรุปให้ท่านผู้สื่อข่าวฟังนะครับว่าสถานการณ์เนี่ยที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วขณะนี้เป็นยังไงแล้วก็วิธีที่จะแก้นะฮะเรื่องของค่าเงินเนี่ยควรทำอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปในปีนี้นะครับ